This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนทั่วไปเลยนะผมเข้าใจว่ามันยากในการเก็บเงินแต่อันดับที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องหาเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเป้าหมายเนี่ยมันจะมีตัวเงินกำกับอยู่ตัวเงินเนี่ยมันจะมาบอกว่าปัจจุบันอัตราการออมของเราเนี่ยมันถึงหรือไม่ถึงถ้ามันไม่ถึงแล้วต้องทำยังไงเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้เงินอย่างประหยัดตนีเกินไปผมก็เลยแบ่งออกเป็น2เรื่องนะฮะคือแบ่งออกเป็นว่าสิ่งที่เราใช้เงินเราใช้เพราะคนอื่นเขามีกันหรือว่าเราใช้เพราะว่าเราอยากมีจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับอย่างที่เราเคยออกอากาศไปแล้วนะครับว่ารายการเราได้มีการจัดเสวนาพิเศษนะครับว่าในเรื่องของเส้นทางของมนุษย์เงินเดือนในการเก็บเงินได้1ล้านบาทด้วยเรื่องการที่จะเก็บออมเงินนะครับและปั้นเงินให้งอกเงินนี้อันนี้ก็ด้านหนึ่งแต่ระหว่างทางครับเรามักจะถูกดึงดูดนะครับด้วยความต้องการอยากได้โน่นอยากได้นี่มีวิธีไหมในการที่จะพิชิตปัญหาแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญเรา2ท่านเช่นเคยนะครับเจ้าของเพจ Fundamental VI คุณอาทิตย์กีรติพิษหรือว่าพี่นิวโป้งและเจ้าของเพจปั้นเงิน Artisan Money คุณจิตรกรแสงวิสุทธิ์หรือว่าคุณปั้นครับตอนผมเรียนจบเมื่อปี2539ผมไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมไม่เคยไปจังหวัดเชียงใหม่มาก่อนแล้วผมอยู่ที่นั่นหลายเดือนแล้วจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ดีมากสวยงามนะอาหารอร่อยทุกอย่างเงินเดือนผมหมดทุกเดือนผมหมดทุกเดือนการใช้เงินของผมเนี่ยแย่ขนาดทราบไหมว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็ต้องอยู่หอพักใช่ไหมผมนอนโรงแรมนะโอ้ผมนอนโรงแรมอยู่สบายเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะเพื่อนก็นอนโรงแรมเพราะเพื่อนก็นอนโรงแรมผมก็เลยนอนโรงแรมแล้วทุกเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องไปเช่ารถเพื่อขับเที่ยวเพราะนั้นเงินมันมีทางออกเยอะมากพอผมกลับจากเชียงใหม่กลับมาที่กรุงเทพเนี่ยผมเริ่มได้สติถามว่าได้สติเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเริ่มที่จะวางแผนตั้งเป้าหมายว่าเราต้องเรียนปริญญาโทแล้วก็มาดูว่าเฮ้ย MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเท่าไหร่วะ 200,000 กว่า มาดูเงินในบัญชีไม่มีเลย ยังไม่มีเลยเงินที่เกิดจากการทำงานแล้วเก็บของเรามันยังไม่มีเลย เราก็เลยบอกเฮ้ยคนเงินเดือน 15,000 จะมีเงินเดือน 200,000 แล้ว MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยมันเรียน3ปีอ๋อครับเวลาเราเก็บเนี่ยเราต้องเก็บยังไงวะเราเก็บ 10% 1,500 20% 3,000 20% 3,000 เก็บปีนึงเองได้แค่ 30,000 เองโอ้โหต้องเก็บ30ปีนะเก็บปีนึงได้แค่ 30,000 แปลว่าเราต้องมีอัตราการออมที่สูงมากนะเราต้องมีอัตราการออมที่สูงมากเท่านั้นแหละตอนนั้นเริ่มได้สติเริ่มได้สติแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นเริ่มพัฒนาก็คือนิสัยการใช้แบบตอนไปต่างจังหวัดนั้นหายไปละเริ่มมีผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งเป้าหมายโอ้โหโอเคผมนึกออกแล้วเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรการทำสิ่งนั้นมันดีกับชีวิตเราในระยะยาวแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ทุกอย่างมันคือการลงทุนการเรียนปริญญาโทตอนนั้นมันคือการลงทุนของยุคสมัยของคนที่เรียนจบมาเมื่อ27ปีที่แล้วต้องเรียนแล้วก็ค่าเรียน 200,000 เนี่ยเราจะไปเอายังไงคือพ่อแม่เลี้ยงเรามานะ22ปีจนเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเราจะไปขอเงินเขาอีกนะเพื่อเรียนปริญญาโททั้งที่เรามีรายได้แล้วเนี่ยผมก็ทำใจไม่ได้เพราะนั้นผมก็เลยเริ่มที่จะวางแผนในการลดละเลิกแต่ถามว่าหักดิบได้ไหมหักดิบไม่ได้ยังซื้อเครื่องเสียงอยู่ okay. ยังซื้อแผ่นเสียงอยู่ยังชอบกินอาหารอร่อยอยู่แต่มันลดลงแล้วมันเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่บอกว่ายิ่งคนเราเนี่ยเรียนจบใหม่ๆเนี่ยเพื่อนเต็มเลยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ใครโทรมาปุ๊บออกภายในเวลา30นาทีไปถึงร้านทันทีแต่พอเราอายุเพิ่มขึ้นอายุเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรียนจบ1ปีเนี่ยเป็นอย่างนี้เรียนจบ3ปีมันหายไปครึ่งนึงนะหายไปครึ่งนึงเรียนจบ5ปีจากครึ่งเนี่ยหายไปอีกครึ่งนึงอีกก็คือคนโทรเรียกเราวันเสาร์เนี่ยเราเริ่มจะไม่ออกละเราบอกให้ไม่ได้เราต้องอ่านหนังสือเฮ้ยไม่ได้เราต้องทำสิ่งนี้เรามีเป้าหมายของชีวิตพอเรามีเป้าหมายชีวิตปุ๊บคราวนี้มันจะเริ่มเก็บเงินได้แล้วแล้วมันก็จะมาลิงก์กับที่น้องปั้นพูดเนี่ยว่าอาชีพที่สองเพราะว่าไอ้เงินเดือน 15,000 ตอนนั้นน่ะมันไม่พอ1เปลี่ยนงานไหม 15,000 เป็น 24,000 สบายขึ้นแต่สมมุติว่าบอกเฮ้ย
ยังไม่พออีกอาชีพที่2กิจการที่3การงานที่4อาจจะต้องมาอมันก็เลยเริ่มมาซึ่งผมมีสกิลในการแบบเป็นติวเตอร์ใต้ต้นไม้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนเรียนหนังสืออยู่แล้วตอนเรียนวิศวะเนี่ย ก็รับจ้างเป็นติวเตอร์ชั่วโมงละ250ตั้งแต่ตอนรุ่นที่ยังเรียนมหาลัยอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยกลับมาทำอีกตอนนั้นทีเนี้ยมันก็จะเริ่มค่อยๆเริ่มเก็บเงินคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่า1สำหรับคนทั่วๆไปเลยนะผมเข้าใจว่ามันยากในการเก็บเงินแต่อันดับที่1เนี่ยคุณต้องหาเป้าหมายอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นการเรียนปริญญาโทอาจจะเป็นเป้าหมายเก็บเงินซื้อบ้านแต่งงานอาจจะเป็นเป้าหมายในการออกรถใหม่อาจจะเป็นเป้าหมายในการส่งลูกเรียนเป้าหมายเนี่ยมันจะมีตัวเงินกำกับอยู่ตัวเงินเนี่ยมันจะมาบอกว่าปัจจุบันอัตราการออมของเราเนี่ยมันถึงหรือไม่ถึงถ้ามันไม่ถึงแล้วต้องทำยังไงครับสิ่งนี้มันจะเป็นกระบวนการที่แบบไปเรื่อยๆแล้วเราจะออมได้ในที่สุดแต่ต้องมีเป้าหมายที่แบบแตกออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ดูด้วยนะมันจะได้ง่ายขึ้นจะรู้ว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ผมก็เคยมีประสบการณ์นะพี่วิทย์ผมเก็บเงินแสนแรกได้จากการเป็นติวเตอร์นี่แหละพอพี่นิโป้ปุ๊บผมแฟลชแบ็กไปตอนประมาณ24-25สองคณิตศาสตร์ที่เราคำนวณกันอยู่ทุกวันจันทร์นี่แหละแต่ประเด็นคือผมเคยมีว่าผมก็เก็บหนักๆนะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้มันเครียดแสนหนึ่งผมเก็บมา1ปีผมใช้เวลาละลายเงินแสนประมาณ1เดือนละลายหมดเลยทีนี้ผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าถามพี่ปั้นว่าถ้าเราจะเก็บเงินล้านไปเราควรต้องเก็บเงินอย่างไรที่กิเลสก็ไม่ได้แบบว่าล้นฟ้าแต่เราก็ยังมีเงินล้านที่จะไปถึงเป้าหมายอยู่เข้าใจเพราะว่ามันต้องใช้ระหว่างทางอ่ะสมมติว่าเราเก็บเงินเราก็ต้องมีความสุขในการที่เราจะเก็บเงินด้วยตอนที่ผมเรียนจบมาเนี่ยทุกๆคนรอบตัวผมซื้อรถกันหมดเลยเราเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเขาโพสต์ลงไปรับรถไปทำหนีกันบ้างซึ่งตรงเนี้ยถามว่าอยากได้ไหมเราก็อยากได้ซึ่งผมก็มองว่าเวลาที่เราอยากจะซื้อรถเวลาเราอยากจะได้อะไรเราต้องมองว่าเฮ้ยซื้อแล้วมันจบแค่ตรงนั้นป่ะ อย่างซื้อรถเนี่ยหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินสดไปซื้อรถเราต้องใช้การผ่อนซึ่งการผ่อนเนี่ยมันก็จะดึงรายงวดไปเป็นค่าใช้จ่ายรายงวดแล้วสองคือค่าน้ำมันที่จะต้องดูแลรับผิดชอบที่จอดรถประกันแล้วก็อะไรต่างๆมากมายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยตามมาเยอะมากซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะถามว่ามันจำเป็นสำหรับเราไหมเราใช้รถสาธารณะได้ไหมตรงนี้เป็นคำตอบที่ว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีรถในเวลานั้นก็ได้ก็ทำให้โอเคผมก็ยังไม่ต้องรีบซื้อรถใช้ที่บ้านไปอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งพอเสร็จปุ๊บถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาใช้เงินอย่างประหยัดตนีเกินไปหรือว่าพูดง่ายๆว่าขี้เหนียวจนเกินไปผมก็เลยแบ่งออกเป็น2เรื่องนะฮะคือแบ่งออกเป็นว่ามันอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียกำลังบูมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่เราใช้เงินเราใช้เพราะคนอื่นเขามีกันหรือว่าเราใช้เพราะว่าเราอยากมีจริงๆมันจะเป็นกับเราจริงๆเราก็จะคัดกรองจนสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เราจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้อย่าง iPhone บางทีอย่างเงี้ยพอเราคัดกรองมาเรื่อยๆแล้วเราจะต้องดูว่าเราซื้อเพราะว่าคนอื่นเห็นเรามี iPhone หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราจำเป็นจะต้องใช้ iPhone หรือเปล่าหรือว่าเราจำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็ได้ถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์ว่าโอเคเราจำเป็นจะต้องใช้ iPhone จริงๆผมถึงค่อยตัดสินใจซื้อพี่วิทย์ผมนึกถึงแบบนี้นะสมมุตินะผมเห็นผมมีกิเลสนะสมมุติผมเห็นสมมุติผมเห็น iPhone นะสิ่งที่คุณป้านพูดเนี่ยมันจะสวนกับความเป็นจริงนิดนึงคือแบบจำเป็นมั้ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคือแบบคือเวลาคนส่วนใหญ่เวลาเห็นสิ่งที่มันอยากได้เฮียจะมีความแบบว่าบัตรเครดิตปุ๊บรูดไปเลยอารมณ์เราจะมีการแบบมันมีเทคนิคการยับยั้งไหมหรือว่าเราต้องไปเรียนแบบพระพุทธศาสนาเพื่อแบบยับยั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมถามแบบคนธรรมดาเลยนะของผมก็คือใช้วิธีที่คนอื่นผมว่าหลายคนก็คงรู้ก็คือถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากได้เรายังไม่ต้องรีบควักก็ได้แต่ว่าเรากลับไปนอนคิดถึงมันก่อนว่าถ้าวันต่อมาเรานอนเรายังคิดถึงมันยังไงก็ตามเราต้องเอามันให้ได้เนี่ยวันต่อมาค่อยกลับมาเพราะอันนั้นมันอาจจะเป็นการคิดที่ว่าเฮ้ยเราผ่านการคัดกรองด้วยเวลาด้วยอารมณ์ที่แบบมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าแล้วไงแต่ว่าถ้าเราอย่างอื่นก็ตามรถคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเสื้อผ้ารองเท้าสนีกเกอร์อะไรก็ตามเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเรายังคิดถึงมันอยู่เราอยากได้จริงๆเพราะว่าเฮ้ยมันมูลค่าของมันเนี่ยสวยถูกใจเรานาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยมันสวยถูกใจเราจริงๆเราอยากได้ไม่ใช่เราอยากได้เพราะตัวเราไม่ได้อยากได้เพราะคนอื่นตรงเนี้ยผมถึงว่าโอเคถ้างั้นวันต่อมาถ้าเรามีกำลังพอแล้วมันไม่เดือดร้อนอะไรระยะยาวเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ขอถามพี่นิโป้งนิดนึงคำถามเดียวกันเลยครับมีวิธีห้ามกิเลสตัวเองยังไง มนุษย์เนี่ยโอกาสพ่ายแพ้กิเลสเนี่ยมันสูงผมเคยพ่ายแพ้มาแล้วผมรู้นะครับเพราะนั้นคือถ้าเป้าหมายมันเงินเนี่ยมีเรามีเป้าหมายใหญ่เพียงพอ
เราจะไม่สามารถที่จะแบบสั่นคลอนมันได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติตอนที่ผมเก็บเงินเพื่อเรียนปริญญาโทเป้าหมายคือต้องเก็บให้ได้ 200,000 แล้วผมไปเจอของที่อยากได้ สมมติมือถือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขึ้นมา 30,000 ใหม่ออกมาอีกอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าซื้อตัวนี้เอาที่ไหนจ่ายค่าเทอมเราตั้งคำถามนี่คุณจะเอาอะไรจ่ายค่าเทอม อย่างเงี้ยนี่คือเป้าหมายใหญ่พอแล้วก็ตัดต้องหยุดตรงนั้นซีเคผลเลยนะใช่หรือเรากำลังจะแต่งงานเนี้ยแล้วเราซื้อบ้านเราดาวบ้านอยู่เราบอกเฮ้ยถ้าเราไปซื้อสิ่งนี้เราไปเที่ยวต่างประเทศแบบต่างประเทศไกลๆซึ่งใช้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเฮ้ยถ้าแต่งอันนี้เอาเงินที่ไหนดาวบ้านเอาเงินที่ไหนคือโอเคผมอาจเป็น Gen X ที่แบบยังมีค่านิยมว่าผู้ชายก่อนแต่งงานต้องซื้อบ้านผมเลยมีชุดความคิดนี้ผมซื้อบ้านปี2006ก่อนหน้านั้นคือเรียกว่าตั้งแต่กลับมาจากเชียงใหม่หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีเนี่ยเงินในการเก็บผมเริ่มมีเป้าหมายในทุกๆช็อตไม่ว่าจะเป็นเรียนปริญญาโท 200,000 ไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านบางคนบอกว่าไม่แล้วถ้าไม่มีเป้าหมายเลยล่ะไม่ได้เรียนโทไม่ได้แต่งงานไม่ได้อะไรทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันอย่างหนึ่งคือเราทุกคนจะมีวันหนึ่งที่เราไม่มีรายได้โอเควันนั้นคือวันเกษียณดังนั้นไม่ว่าเงินก้อนนี้มันไม่มีเป้าหมายที่จะไปจ่ายปอโทเลี้ยงส่งค่าเลี้ยงลูกหรืออะไรต่างๆเราต้องใช้เลี้ยงดูตัวเราเองตอนที่เราไม่มี active income ไอ้เงินก้อนนี้มันไม่ไปไหนหรอกมันจะอยู่มันอยู่ในพอร์ตหุ้นมันก็จะ generate เป็นเงินปันผลให้เราณจุดนึงเราจะขอบคุณที่ว่าเรามีมันอยู่เพราะมันเจเนเรตเงินปันผลให้เราแล้วเรามีทางเลือกในชีวิตที่จะทำงานต่อก็ได้หรือจะ financial freedom independent retire early ก็ได้เลยใช่ใช่สิ่งที่พี่นุโป้งพูดต้องบอกวันนี้หลายและคนที่ดูอายุน้อยนะครับต้องบอกนะเกษียณอีกทั้ง30ปีมันมาเร็วกว่าที่คุณคิดนะครับจริงครับแล้วบางทีไม่ต้องเกษียณแล้วครับเอาแค่ว่าเกิดมีเหตุการณ์เช่นกรณีโควิดหรือแม้กระทั่งต้มยำกุ้งคุณต้องการเงินเดี๋ยวนั้นเพราะคุณไม่มี active income แล้วเงินก้อนนี้มันจะช่วยคือในภาวะที่มีความไม่แน่นอนนะครับขออนุญาตผมถามนิดเพราะว่าชอบที่น้องปั้นพูดตอนต้นเลยบอกว่าเงินล้านแรกยากที่สุดถ้าเกิดได้มันจะต่อล้านที่2 3และต่อไปเรื่อยๆง่ายอยากให้อธิบายคำนี้เพราะเด็กๆสมัยนี้เวลามองตัวเลข7หลักก็แค่ล้าน1ครับสมัยก่อนพวกเราพูดว่าตั้งล้าน1ผมว่าพี่นิโป้งนะเด็กสมัยใหม่ก็แค่ล้านหนึ่งซื้อรถยังเต็มคันไม่ได้เลย อยากอธิบายว่าก้าวแรกมันมีความสำคัญต่อล้านต่อไปยังไงครับครับที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยบางคนมีเงินต้นได้จากพ่อแม่บ้างได้จากมรดกบ้างหรือว่าไม่ได้เลยก็เป็นศูนย์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันที่เรามีล้านแรกแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเงินต้นของเราอ่ะมีล้านแรกแล้วก็คือมีตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นไว้แล้ว1ล้านบาททีนี้ไอ้1ล้านบาทตรงเนี้ยครับมันสามารถเอาไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนและเอาผลตอบแทนนะกลับมาเป็นเงินออมต่อมันก็จะเรียกว่าเป็นการทำดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามี1ล้านบาทจากเดิมเนี่ยเราสมมุติว่าเราอยากจะหาเงินมาสักมาเติมพอร์ตมาเติมพอร์ตสัก 100,000 บาทเราอาจจะต้องอดออมเราอาจจะต้องทำงานเพิ่มต่างๆในแต่ละปีเพื่อให้ได้เงิน 100,000 มาแต่ทีนี้ถ้าเรามี1ล้านบาทแล้วเนี่ยเราทำผลตอบแทน 10% มันก็จะได้กลายเป็นว่าเงินเนี่ยมันทำงานให้เรา 10% ได้10% ในที่นี้คือ 100,000 บาทเราแทบไม่ต้องไปทำงานแอคทีฟเพิ่มเลยแต่ว่าเรามีเงินเนี่ยช่วยทำงานให้ได้เงินอีก 100,000 บาทเข้ามาเติมแล้วแต่ว่ากว่าจะได้ 10% เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเราต้องมีความสามารถในการต่อยอดเงินตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันที่เรามีเงิน1ล้านแล้วและเรามีความสามารถในการต่อยอดเงินมีความสามารถในการลงทุน 10% 5% หรือมากกว่านี้เราก็สามารถทำได้ซึ่งพอเรามีสารตั้งต้นแล้วเรามีอัตราผลตอบแทนที่ทบต้นแล้วเนี่ยเงิน1ล้านบาทมันจะกลายเป็น2ล้านบาท3ล้านบาท4ล้านบาททบต้นทบต้นทบต้นไปได้เรื่อยๆมันเรียกว่ามหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นเราได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าแน่นอนว่าระหว่างทางในการที่เราจะไปสู่ดวงดาวดวงแรกก็คือการเก็บเงินให้ได้ล้านหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกนะครับว่าคำว่า need ความต้องการกับคำว่า want คือความอยากได้มันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นครับสิ่งสำคัญมากๆนะครับก็คือการที่เราเดินหน้าไปด้วยปั้นเงินให้งอกเงยขณะเดียวกันเราต้องสามารถที่จะควบคุมตัวเราเองได้เพื่อที่เราจะสามารถไปถึงเป้าหมายการเก็บเงิน1ล้านให้ได้สำหรับมนุษย์เงินเดือนด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast.
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.